แบตเทิลบัตรเครดิตนะครับถ้าเพื่อนๆ นะครับอยากจะเติมน้ำมันปั๊มบางจากนะครับใบไหนดีกว่ากันนะครับระหว่างกรุงศรีแพลตินัมนะครับกับ KTC บางจากนะครับอ่ะแบตเทิล I was busy thinking สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเรามาว่ากันเรื่องบัตรเครดิตเติมน้ำมันนะครับเป็นปั๊มของบางจากนะครับวันนี้เอาบางจากก่อนนะครับมี2ใบมาให้เพื่อนๆตัดสินใจนะครับเป็นกรุงศรีนะครับแล้วก็ของ KTC นะครับ KTC เนี่ยเป็นชื่อบางจากเลยนะครับแล้วก็กรุงศรีเนี่ยเป็นกรุงศรีแพลตินัมนะครับสมัครใบเดียวก็เติมน้ำมันได้ด้วยแล้วก็สามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูของทางกรุงศรีก่อนแล้วกันนะครับกรุงศรีเนี่ยเราว่ากันเลือกเติมน้ำมันเป็นหลักนะครับเพื่อนๆสิทธิประโยชน์อื่นๆเพื่อนๆสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับมาดูกันนะครับถ้าเลือกเติมน้ำมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับเขาบอกว่าคืนเงินนะครับ 1% นะครับที่ปั๊มบางจากนะครับขั้นต่ำ800บาทต่อเซลล์สลิปนะครับครบทุก800ก็คือต่อ1ครั้งอ่ะต้องเติม800ขึ้นไปนะครับดูเงื่อนไขเพิ่มเติมกันนะครับสมัครใบเนี้ยสมัครได้ถึง18มีนานะครับยังสมัครได้นะครับแต่ว่ายอดเนี่ยเขามีกำหนดเพดานไว้นะครับที่ 4,800 ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักต่อรอบบัญชีนะครับก็คือรอบบัญชีกับเดือนนึงแหละนะครับเติมไม่ให้เกิน 4,800 นะครับเพราะว่าเขาคำนวณมาแล้วถ้าเกิน 4,800 เนี่ยมันจะคืนเท่าไหร่ไม่รู้แหละเกือบ100มั้งนะครับเพราะว่า 1% ของ 1,000 มันก็เท่าไหร่อ่ะ10บาทใช่มั้ยก็ตีไปคร่าวๆก็มัน40 50อ่ะประมาณนั้นนะครับเขาไม่ให้เกินนั้นนะจ๊ะแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นเพื่อนๆต้องหาอ่านเพิ่มนะครับเราเน้นเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันแต่ว่าของแคมเปญทางกรุงศรีเนี่ยเขาเอาตัวของสมัครบัตรเครดิตตอนนี้แล้วก็มีแถมกระเป๋ามาเป็นตัวดึงผู้คนเข้ามาสมัครนะครับนี่เลยครับเขามีโปรโมชั่นตอนนี้นะครับกระเป๋ามี2แบบนะครับก็คือเราจะแบ่งเขาจะแบ่งตามการใช้งานเมื่อเพื่อนๆได้บัตรใหม่นะครับสมมุติว่าได้มาปุ๊บเขาบอกว่าต้องใช้ครบ 5,000 บาทขึ้นไปภายใน30วันหลังจากได้รับอนุมัติบัตรไงอันนี้ 5,000 บาทขึ้นไปก็จะได้ใบนี้นะครับส่วนถ้านะครับใบนี้นะครับก็จะต้องยอด 15,000 บาทขึ้นไปนะครับภายใน30วันเหมือนกันก็จะได้ใบนี้นะครับ2ใบนี้เป็นใบใหม่นะของปีที่แล้วยังไม่ใช่2ใบนี้นะครับใบนี้สวยนะจ๊ะแล้วก็สมัครได้ถึง31พฤษภาคมนะครับตัวนี้เขียนบอกไว้เลยนะจ๊ะอันนี้เป็นใบแรกนะครับเพื่อนๆต้องหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้หรือว่าเพื่อนๆสามารถลงข้อมูลนะครับสมัครบัตรเครดิตทางนี้ได้เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขารับเรื่องเขาก็จะติดต่อกลับมาเพื่อนๆก็สอบถามว่าต้องทำยังไงนะครับแล้วก็ไปเลยครับสมัครนะครับเอากระเป๋ากันนะครับส่วนอีกใบหนึ่งนะครับอีกหนึ่งใบนะครับก็เป็นชื่อแบบ KTC บางจากเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาจะคืนเยอะกว่า 1% นะครับไม่นะเขาก็คืน 1% เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคืนเงินเนี่ยเท่ากันกับใบเมื่อกี้เห็นไหมครับเท่ากันแต่ว่าได้เปรียบตรงที่ค่าธรรมเนียมรายปีฟรีนะครับส่วนกรุงศรีถ้าใบไหนไม่ได้เอามาโชว์ที่หน้าแรกนะครับแสดงว่าเขาไม่ฟรีนะครับเขาไม่ชัดเจนแสดงว่าเขาแบบไม่ฟรีแต่ว่าของกรุงศรีมันจะมีประเภทแบบถ้าใช้ตามยอดที่เขากำหนดเขาก็จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีก็ประมาณนี้นะครับส่วนเท่าไหร่นี่ผมจำไม่ได้นะครับลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูนะครับข้อมูลอาจจะไม่ได้ละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ว่าให้ดูคร่าวๆนะครับสิทธิประโยชน์เอิญนี่ครับรับเครดิตเงินคืน 1% เหมือนกันกับใบเมื่อกี้เนาะแต่ยอดชำระไม่เกิน 3,000 บาทต่อเซลล์สลิปนะครับน้อยกว่านะครับใบเมื่อกี้ตั้ง 4,000 กว่าเนาะอันนี้จำกัดอยู่แค่ 3,000 บาทนะจ๊ะก็ได้คืนประมาณ30มั้ยประมาณ30เนาะ30กว่าบาทนะครับก็เท่านี้นะครับของบางจากแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นเพื่อนๆก็สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับรู้แต่ว่าฟรีค่าธรรมเนียมแน่นอนนะครับของ KTC นะครับประมาณนี้นะจ๊ะส่วนสมัครได้ของไหมผมไม่เห็นเขาลงข้อมูลไว้นะครับไม่เห็นลงข้อมูลไว้จริงๆนะเพื่อนๆสามารถถามเจ้าหน้าที่ที่เขาจะติดต่อกลับมานะครับเพื่อนๆก็ถามเขาว่าแถมอะไรหรือเปล่าตอนนี้นะครับโอเค
ถ้าเป็นผมเลือกตัวไหนผมเลือกผมเอาอันนี้ว่ะผมเอากรุงศรีว่ะเพราะว่าผมจะเอาไอ้นี่ด้วยเอากระเป๋านะครับถ้าผมสมัครนะโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยครับส่วนจะมาหาลิงก์นะครับที่ไหนหาที่นี่เลยครับช่อง YouTube ใช่ไหมแล้วก็มาที่วิดีโอนะครับเพื่อนๆก็กดดูได้เลยความรู้ที่ผมสอนไว้นะครับกดเข้าไปนะฮะพอดก่อนเสียงมันดังที่นี่ก็ดูโฆษณาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือช่องทางการสนับสนุนนะครับหลักๆก็จะมีสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับสินเชื่อบ้านนะครับขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านออนไลน์นะครับมีแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยประกันรถยนต์ซื้อประกันรถยนต์นะครับเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรี Shopee Lazada ซื้ออุปกรณ์กีฬาซื้อคอมซื้อมือถือซื้อหนังสือออนไลน์นะครับห้างดัง Big C หรือว่าท็อปมีหมดเลยนะครับถ้าอยากสนับสนุนกันก็แค่เพื่อนๆก็ซื้อของทำธุรกรรมไปนะครับผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยจบนะครับเท่านี้สวัสดีจ้ะ